กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพยากรณ์ดูดวงฟรี10ข้อแม่นๆของปีนักษัตริย์ปีมะเสงนะครับนะเรามาดูกันว่าในปีพ.ศ.2567นี้ซึ่งเป็นปีมะโรงอ่ะนะเราท่านๆที่เกิดในปีมะเสงอ่ะนะจะมีภาวะความเป็นไปอย่างไรบ้างมาดูว่าดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างนะก็เชื่อว่า30นาทีจากนี้ไปน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านเป็นอย่างดียิ่งนะครับนะแต่ก่อนอื่นก็จะขออนุญาตแนะนำตัวของซินแสซะก่อนนะชื่อซินแสอู่อู่ทองอู่น้ำนะครับนะก็รับใช้แฟนๆ FC ของ Immediate Channel Asia มานานหลายปีแล้วและทุกๆปีเราก็จะมีการนำเรื่องราวของ10ข้อแม่นๆต่างๆเนี่ยของแต่ละปีแต่ละปีมามอบเป็นของกำนันให้กับแฟนๆรายการ FC ด้วยนะครับนะก็ตัวของซินแสอู่ก็ท่านหลายๆท่านเชื่อว่า FC ของImmediate Channel Asia แล้วก็รู้จักคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับนะก็ดูดวงจีนน่ะก็เรียกว่าแม่นจริงๆนะดูดวงจีนก็ได้ประโยชน์ล้ำลึกอ่ะเป็นการเปิดลิขิตของสวรรค์อย่างมากมายเลยทำให้ท่านรู้เรื่องตัวตนของท่านมากกว่านี้มากกว่าในคลิปนี้เยอะเลยทีเดียวด้วยนะครับนะนอกจากการดูดวงแล้วนะครับก็ยังดูเรื่องเกี่ยวกับฮวงจุ้ยนะครับนะออกแบบฮวงจุ้ยบ้านออฟฟิศสำนักงานให้เป็นไปตามหลักการของคำว่าวิชาดาวเหินดาวยุคที่9นะครับนะฮวงจุ้ยเป็นเรื่องราวที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์มากนำไปใช้แล้วปรากฏว่าออฟฟิศสำนักงานร้านค้าโกดังนะก็เรียกว่าก้าวหน้าก้าวกระโดดนะเงินทองธุรกิจการค้าขยายตัวได้ดีมากนะครับนะก็สนใจก็อยากจะให้ดูดวงนะก็โทรศัพท์มาได้ที่เบอร์0893403857แล้วรวมไปจนถึงดูฮวงจุ้ยนะครับนะไม่ว่าออฟฟิศบ้านสำนักงานร้านค้าของท่านโกดังของท่านนะจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกก็ไปได้หมดนะครับช่วงนี้เราก็จัดโปรโมชั่นสุดจะพิเศษด้วยนะครับลดราคาลงมาในการดูฮวงจุ้ย 30% ถึง 70% เลยนะเรียกว่าถือว่าถูกและถูกมากด้วยนะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานี้ก็ต้องเรียนให้ท่านทราบไว้ก่อนว่าก็ต้องขอพระคุณทุกๆท่านที่ได้เข้ามารับชมและติดตาม10ข้อดูดวงฟรีแม่นๆเนี่ยนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มีเจตนาที่จะอยากจะนำเรื่องราวของคำว่าดวงจีนนะครับมาถ่ายทอดให้กับแฟนๆรายการ FC ให้ท่านได้เข้าใจเรื่องราวอิริยาบถต่างๆของดวงจีนด้วยว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามการพยากรณ์ในครั้งนี้เป็นการพยากรณ์แบบครอบคลุมทั่วไปเท่านั้นเองนะครอบคลุมแบบเปราะบางนะไม่ได้เจาะลึกนะถ้าว่าต้องการดูดวงแบบละเอียดยิบตัวตนของท่านแบบตัวตนเฉพาะตัวบุคคลแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้วันที่เกิดเดือนที่เกิดปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและก็ต้องระบุเพศชายระบุเพศหญิงด้วยแต่ในคลิปต่างๆเหล่านี้เป็นการดูดวงฟรีก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าเป็นการดูแบบครอบคลุมทั่วไปนั่นเองนะครับนะก็ก่อนจะเข้าเนื้อหานี้ก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์นะที่ใจดีนะเอื้อเฟื้อนะครับมอบโอกาสแล้วก็มาช่วยกันสร้างผลงานต่างๆมากมายนะสร้างเนื้อหาต่างๆที่มอบให้กับแฟนๆรายการนะก็ต้องขอบคุณเต้นรถมือ2ศูนย์รวมรถยนต์นะมือ2นะที่นำผลประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยมามอบให้นะครับนะก็เป็นชื่อเต้นรถพรชัยกุดคานะพรชัยกุดคาก็เป็นศูนย์รวมรถยนต์มือ2นะตั้งอยู่ที่กาญจนาพิเศษบางแคนะกาญจนาพิเศษบางแคใกล้ๆกับห้างเดอะมอลล์บางแคนะก็คือที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนี่เองนะเป็นศูนย์รวมรับซื้อรถแล้วก็รับขายรถด้วยช่วงนี้ก็เป็นการเปลี่ยนถ่ายนะเปลี่ยนผ่านรถยนต์นะสันดาปนะครับไปสู่รถยนต์ที่เรียกว่ารถ EV นะทุกวันนี้พวกเรานั่งรถไปตามถนนหนทางนะครับนะก็จะปรากฏว่ามีรถที่
หน้าตาแปลกๆสีแปลกๆอะไรต่างๆผ่านมาข้างๆอะไรเงี้ยนะและหรือว่าเยอะมากขึ้นทุกๆปีนะครับนะหากรถของท่านนะอยากจะเทิร์นอยากจะเปลี่ยนต่างๆเหล่านี้นะก็ลองมาติดต่อคุยกันได้นะครับนะที่ศูนย์รถยนต์มือสองพรชัยกุดคานะเบอร์โทรศัพท์ก็0882046666นะครับนะลองติดต่อดูได้ว่าท่านอยากจะขายหรือท่านต้องการจะซื้อนะก็รับซื้อรถยนต์ทั่วลานอาจักรด้วยเหมือนกันนะครับนะไม่ว่าจะเป็น Honda Toyota Nissan นะรถยนต์ Ford Mazda อะไรต่างๆได้หมดเลยนะทีนี้เราก็มาเข้าสู่การพยากรณ์แล้วล่ะครับนะข้อที่1นะครับนะข้อที่1นะคลิปนี้เป็นการดูดวงเกี่ยวกับท่านที่เกิดปีนักษัตริย์ปีมะเสงนะครับนะเรามาดูว่าคนที่เกิดปีมะเสงอ่ะข้อที่1หมายถึงอะไรบ้างนะคนที่เกิดปีมะเสงหมายถึงท่านที่ได้เกิดตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีมะเสงจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ของปีมะเมียนะในช่วง365วันเนี่ย4กุมภาปีมะเสงจนถึง4กุมภาเริ่มเข้าสู่ปีมะเมียนะครับก็นั่นแหละครับท่านแต่ว่าท่านเกิดอยู่ในปีที่เป็นอิทธิพลของคนที่เกิดปีมะเสงนะวิชาดวงจีนน่ะนะไม่ได้ยึดเอาวันที่13เมษายนของทุกๆปีเป็นวันเปลี่ยนนักษัตริย์แต่วิชาโหราศาสตร์ดวงจีนทั่วโลกยึดเอาวันที่4กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นการเปลี่ยนนักษัตริย์นั่นเองนะครับนะแล้วก็ข้อ 1.1 นะครับ 1.1 เรามาดูว่าคำจำกัดความของคนที่เกิดปีมะเสงเนี่ยนะเป็นไงเป็นอย่างไรบ้างคนเกิดปีมะเสงอ่ะมีธาตุประจำตัวเกิดเป็นธาตุไฟนะครับเป็นธาตุไฟพลังหยางพลังหยางก็คือพลังบวกนั่นเองปีเกิดเปรียบเป็นไฟดวงอาทิตย์ที่ให้ความร้อนให้พลังงานแสงนะหากท่านใดอ่ะนะที่เคยดูดวงจีนแล้วปรากฏว่าดวงชะตาของท่านน่ะนะต้องการธาตุไฟธาตุไฟให้โชคลาภแสดงว่าปีใดก็ตามนะครับที่เป็นปีมะเสงปีใดก็ตามที่เป็นปีมะเมีย2ปีนี้แหละครับคือปีแห่งธาตุไฟ2ปีนี้จะมาเกื้อหนุนดวงชะตาให้กับท่านนะครับนะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ทำให้ท่านได้ทราบว่าอ๋อถ้าท่านต้องการธาตุไฟนะครับปีมะเสงมาดีก็ปีมะเมียมาดีนะครับนะท่านก็จะได้โชคได้ลาบจากปีมะเสงและได้โชคได้ลาบจากปีมะเมียด้วยแม้ว่าจะเป็นปีที่เรียกว่าปีคักชงอะไรต่างๆเหล่านี้ท่านก็ไม่ต้องวอรี่ท่านก็ไม่ต้องกลัวนะครับนะไปต่อแล้วข้อที่2นะครับข้อที่2ท่านที่เกิดปีมะเสงเนี่ยจัดอยู่ในประเภทดาวนะ4พาหะก็คือ4ดาวเดินทางไกลนะ4ดาวเดินทางไกลมีดาวอะไรบ้างนะก็เป็นดาวที่มีร่วมชงกับท่านนี่แหละครับนะปีที่ร่วมชงแล้วก็เป็นปี4พาหะเดินทางไกลด้วยก็มีปีอะไรก็คือมีปีกุลนะครับนะมะเสงกับปีชงหลักๆใหญ่ๆก็คือปีกุลนะครับนะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีปีร่วมชงด้วยก็คือปีขานกับปีวอกนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆปีนะครับที่แก้ปีชงของคนที่เกิดปีมะเสงอ่ะตามศาลเจ้าจีนก็จะขึ้นเอาไว้อยู่ปีขานปีมะเสงปีวอกและปีกุลนะนี่แหละครับนี่คือปีร่วมชงนะครับนะข้อที่3ด้านอุปนิสัยใจคอของคนที่เกิดปีมะเสงเป็นอย่างไรบ้างคนที่เกิดปีมะเสงอ่ะนะก็มาดูกันด้านอุปนิสัยใจคอปีมะเสงก็คือปีงูเล็กนั่นเองนะงูเป็นไงบ้างงูอ่ะโดยภาพพจน์โดยภาพพจน์ทั่วไปก็เป็นคนที่ค่อนข้างจิตใจหนักแน่นนะแล้วก็เยือกเย็นด้วยมะเสงก็แปลว่างูงูเป็นสัตว์เลือดเย็นอยู่แล้วทำให้คนที่เกิดปีมะเสงอ่ะนะมีความรู้สึกว่ารอเวลาได้นะครับนะเหมือนกับว่างูมันจำศีลน่ะนะมันเพราะฉะนั้นคนเกิดปีมะเสงเขาจะรอเวลาได้แบบคนเย็นชานะแล้วก็คนเกิดปีมะเสงรู้จักการยืดหยุ่นปรับตัวได้เก่งนะปรับตัวได้เก่งเหมือนกับงูที่เปลี่ยนแปลงสีผิวของงูอ่ะให้กลมกลืนไปได้นะมีทุกเฉดสีเลยนะครับนะงูมีทุกเฉดสีกลมกลืนไปกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะได้อย่างน่ามหัศจรรย์ด้วยคนเกิดปีมะเสงมีเสน่ห์นะแต่พูดถึงเรื่องของเรียกว่าอารมณ์รักอารมณ์ทางเพศอ่ะนะ
ค่อนข้างจะสูงและสูงมากด้วยนะเหมือนกับว่าได้กินดีงูอะไรต่างๆเข้ามาเลยนะไม่ว่าเพราะฉะนั้นไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิงอ่ะเรื่องรักๆใคร่ๆก็เรียกว่าไม่เบานะแต่อย่างไรก็ตามเวลาโมโหนะเวลาโมโหคนเกิดปีมะเสงก็ร้ายกาจนะครับจนบางครั้งบางคราวบังคับอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้นะครับด้านความรักคนเกิดปีมะเสงไม่ควรแต่งงานก่อนอายุ30ปีนะครับนะทำไมว่าคนเกิดปีมะเสงไม่ควรแต่งงานก่อนอายุ30ปีเพราะว่าปีมะเสงแปลว่างูนะงูเนี่ยมันมีการลอกคราบนะครับลอกคราบเสร็จแล้วปลดเปลื้องพันธนาการเรียบร้อยแล้วไม่แยแสแล้วไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วนะครับนะคราบงูต่างๆที่ลอกคราบออกมาไม่สนใจแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นคนเกิดปีมะเสงอ่ะนะถ้าแต่งงานก่อนอายุ30ปีจะมีภาวะที่เรียกว่ามีเกณฑ์หย่าร้างสูงด้วยนะเพราะฉะนั้นงูมันมีการลอกคราบตั้งหลายครั้งด้วยเพราะฉะนั้นคนจีนน่ะเรียกว่าเรียกคนปีมะเสงว่าเป็นซาตานจำแรงนั่นเองนะเป็นซาตานจำแรงนะไปดูต่อข้อที่4แล้วล่ะครับนะข้อที่4การพยากรณ์ในครั้งนี้เป็นการพยากรณ์ของเหตุการณ์ในปีมะโรง2567นะในช่วงนี้นะเป็นการให้ความหมายของปีมะโรงนะว่าในปีมะโรงอ่ะคนปีมะเสงมีเป็นยังไงบ้างนะนะดูดวงของคนปีมะเสงนะดูว่าในปีมะโรงเป็นอย่างไรบ้างนะการพยากรณ์ในครั้งนี้เป็นการพยากรณ์แบบ365วันโดยสตาร์ตตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2567นะครับจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2568นั่นเองนะแล้วก็ข้อ 4.1 นะ 4.1 การพยากรณ์ในครั้งนี้แบ่งออกมาเป็น2ช่วงใหญ่ๆก็คือช่วงครึ่งปีแรกก็คือ6เดือนแรกและช่วงครึ่งปีหลังก็อีก6เดือนหลังนั่นเองนะครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังนะมาดูกันต่อเลยข้อที่5ข้อที่5บอกว่าช่วงครึ่งปีแรกเริ่มสตาร์ทตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2567จนถึงวันที่7สิงหาคม2567นะครับดูว่าในครึ่งปีแรกคนเกิดปีมะเสงเป็นอย่างไรบ้างนะก็จะบอกโดยภาพลักษณ์โดยทั่วไปว่าโดยภาพรวมคนเกิดปีมะเสงอ่ะครึ่งปีแรกถือว่าโอเคนะใช้ได้เลยนะถือว่าดีนะถือว่าดีแล้วกันนะเป็นปีที่ดีของคนเกิดปีมะเสงเพราะว่าในครึ่งปีแรกมีดาวเพียงหญิงนะครับนะมีดาวเพียงหญิงมาให้โชคให้ลาบอยู่ด้วยนะครับนะมีดาวเพียงหญิงให้โชคให้ลาบดาวเพียงหญิงก็ถือว่าเป็นดาวที่ดีดาวขยันนะนอกจากนี้ยังมีดาวห้องถงหยกนะห้องถงหยกนะภาษาจีนกลางเรียกว่าดาวอี้ถังอี้แปลว่าอะไรอี้แปลว่าหยกนะแปลว่าของมีค่าของมีค่าของมีราคาของสูงค่านั่นเองนะถังก็แปลว่าห้องถงนั่นเองถังแปลว่าห้องถงนะห้องถงที่เต็มไปด้วยของมีค่านะส่งผลให้ในปีเนี้ยนะคนเกิดปีมะเสงอ่ะเหมาะที่จะมีงานมงคลสมรสนะท่านที่เป็นโสดในปีนี้เป็นปีที่ท่านสามารถลั่นระฆังวิวาได้นะและหรือว่าขึ้นบ้านใหม่ออกรถใหม่ลงทุนทำธุรกิจใหม่ๆมีโอกาสได้รับผลกำไรดีมีดวงเสี่ยงโชคด้วยนะในปีมะเสงเนี่ยนะท่านที่เกิดปีมะเสงปีนี้นะที่เคยเดินผ่านสลากกินแบ่งลอตเตอรี่อะไรเงี้ยนะลองด้อมๆมองๆเข้าไปซื้อเข้ามาบ้างนะติดกระเป๋าบ้างมีโอกาสที่จะได้ถูกรางวัลใหญ่ด้วยนะครับนะแล้วก็ส่วนท่านที่เป็นนักศึกษาอยู่กำลังอยากจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยมีโอกาสสอบเข้าคณะที่ต้องการด้วยได้ด้วยนะแล้วก็ท่านที่เกิดปีมะเสงทำงานทำการอยู่รับราชการนะหรือว่ากำลังจะสอบบรรจุอะไรต่างๆเหล่านี้มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะหากเดินทางไปทำงานอยู่แดนไกลจะยิ่งดีใหญ่เลยคนปีมะเสงอ่ะเป็นดาวสี่พาหะนะสี่พาหะแปลว่าเป็นดาวประเภทเดินทางแล้วดีเดินทางแล้วร่ำรวยนะครับนะก็จะได้โชคได้ลาบเดินทางไกลยิ่งไกลนะไปเถอะเรียกว่าแดนไกลโชคลาภของท่านอยู่แดนไกลนั่นเองนะจะส่งผลให้ท่านมีรายได้ดีกว่าอยู่ในประเทศไทยนะหลายเท่าด้วยนะอยู่ในประเทศไทยดีกว่าในประเทศไทยในประเทศไทยท่านอาจจะได้สัก
20,000 บาท 30,000 บาท 50,000 บาทแต่ไปอยู่ต่างประเทศท่านอาจจะได้แสนกว่า 200,000 กว่านะครับนะทีนี้มาดูกันต่อข้อที่6นะครับข้อที่6ช่วงครึ่งปีหลังนะช่วงครึ่งปีหลังเริ่มตั้งแต่วันที่8สิงหาคม2567จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2568นะเรามาดูกันว่าครึ่งปีหลังของคนปีมะเสงเป็นอย่างไรบ้างนะก็ถือว่าไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะแต่ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับอ่อนกำลังอ่อนแรงอยู่บ้างนะดวงตกนิดนึงนะพลังงานตกหน่อยนึงนะครับนะก็ในครึ่งปีหลังเป็นดาวเจียซิงนะดาวเจียซิงก็เป็นดาวไถเทนะทำให้สุขภาพร่างกายของท่านนะปวดเมื่อยนะเมื่อยล้านะปวดเมื่อยเมื่อยล้าโดยเฉพาะขานะขาแล้วก็บั้นเอวนะครับขาบั้นเอวไม่ค่อยมีแรงกล้ามเนื้อหย่อนนะครับนะเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะมันเกิดจากภาวะที่เรียกว่ามีดาวยันเข้ามากระทบกับดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะเสงดาวดวงนี้เป็นดาวที่เรียกว่าดาวยันเจ็บป่วยนะยันก็คือเขียนยันนั่นเองดาวยันเจ็บป่วยภาษาจีนกลางอ่ะเขาเรียกว่าดาวปิ้งฝูนะปิ้งก็คือเซนปิ้งเซนปิ้งแปลว่าไม่สบายฝูแปลว่ายันนะเซนปิ้งปิ้งฝูก็คือดาวก็คือดาวเจ็บป่วยนั่นเองดาวยันเจ็บป่วยส่งเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านระมัดระวังนะระมัดระวังเกี่ยวกับหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุไฟธาตุไฟก็คือสายตานะการอ่านหนังสือเขียนหนังสือทำงานต้องมีแสงสว่างนะท่านที่มีโรคประจำตัวนะเบาหวานนะระมัดระวังเบาหวานขึ้นตาเบาหวานขึ้นตาทำให้ตาบอดได้นะครับนะท่านที่สูงอายุ50กว่าปีขึ้นไปมีโอกาสเจ็บป่วยเกี่ยวกับไขมันคอเลสเตอรอลนะไขมันคอเลสเตอรอลนะอุดตันระวังเรื่องราวเกี่ยวกับอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับนะแล้วก็คนสลับเวลาไปจ็อกกิ้งนะครับนะต้องเดินออกกำลังกายเดินเร็วไม่จำเป็นต้องวิ่งนะเดินเร็ววันละสัก20นาทีก็ยังดีนะให้กล้ามเนื้อได้ทำงานนะครับกล้ามเนื้อแขนอยากให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงไม่ต้องหาเงินไม่ต้องหาเงินแล้วเอาเงินไปให้โรงพยาบาลให้หมอนะต้องออกกำลังกายนะขาของเราสองข้างต้องออกไปเดินช่วงเช้าออกไปเดินช่วงเย็นๆต้องออกไปเดินนะเดินได้วันละ2รอบรับรองว่าหุ่นสเลนเดอร์ดีด้วยนะนะคนสูงวัยนะแม้ว่าจะไม่ใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายแต่บางทีก็มีโอกาสล้มหมอนนอนเสือด้วยนะครับนะเข้าโรงพยาบาลได้เพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีมะเสงอายุมากแล้วมีข้อห้ามอย่างหนึ่งนะข้อกังวลอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่ากังวลมีข้อห้ามก็คือว่าอย่าเครียดนะอย่าเครียดมีอะไรก็ขอให้ทำใจให้กว้างๆรู้จักการยืดหยุ่นนะถือคติธรรมว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนะเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนี่ก็คือข้อที่6นะครับนะส่วนข้อที่7เป็นเรื่องราวของว่าปีนี้นะคนที่เกิดปีมะเสงนะเป็นการดูดวงแบบหยาบๆปีที่สมพงกับท่านนะครับนะโดยภาพรวมนะโดยภาพรวมนะปีที่สมพงกับท่านมีปีอะไรบ้างปีมะเสงก็สมพงกับปีวอกอยู่แล้วนะครับนะโดยภาพรวมก็ปีวอกนะแล้วก็ปีฉลูปีละกานะก็อันนี้เป็นการดูดวงแบบพื้นๆนะครับนะแต่เป็นการดูดวงแบบหยาบๆนั่นเองนะส่วนเดือนที่สมพงกับปีเกิดของท่านที่เกิดปีมะเสงมีอยู่3เดือนนะครับนะก็คือเดือนมกราคมเดือนสิงหาคมแล้วก็เดือนกันยายนนะมกราคมดีสิงหาคมดีกันยายนก็ดีสำหรับท่านที่เกิดปีมะเสงนะครับนะไปต่อแล้วข้อที่8นะข้อที่8ก็ท่านที่เกิดปีมะเสงอ่ะเดือนที่ต้องระมัดระวังใส่ใจเรื่องอุบัติเหตุนะครับมีวิวาทะทะเลาะไม่เข้าใจกันนะชกต่อยตีชกต่อยกันนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องคดีเรื่องราวคดีฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลนะครับนะมีเรื่องราวผิดใจกันน่ะต้องระมัดระวังเดือนพฤศจิกายนกุมภาพันธ์นะเพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์เป็นทั้งเฮงทั้งไห่ด้วยนะก็2เดือนเนี้ยทนให้เกิดปีมะเสงอ่ะจดจำไว้เลยพฤศจิกายนกับกุมภาพันธ์2เดือนนี้ทำอะไรก็ขอให้ใจเย็นๆนะคนเก่งคนฉลาดทำเรื่องใหญ่ๆให้เป็นเรื่องเล็กๆคนเก่งคนฉลาดทำเรื่องเล็กๆ
กลายเป็นให้ไม่มีเรื่องนะครับนะก็อันนี้ไป8ข้อไปแล้วเรายังมีอีก2ข้อนะก็จะบอกท่านว่าประโยชน์ของการดูดวงจีนนะหากท่านสนใจอยากจะลองดูดวงจีนสักตั้งหนึ่งนะก็มาดูดวงกับซินแสอูนะครับนะก็สละเวลามาให้รางวัลกับตัวเองนะมาดูดวงจีนกันบ้างว่าเอ๊ะดวงจีนมันตอบโจทย์เรื่องราวอะไรบ้างดวงจีนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปาฏิหาริย์เกี่ยวกับบ่งบอกเจาะลึกไส้ในดวงชะตาของท่านอย่างละเอียดประมาณอยู่40ข้อเลยทีเดียวนะครับนะท่านจะได้ทราบความจริง40ข้ออันนี้ดู10ข้อนี้ดูดวงฟรียังมีอีก40ข้อเป็นเรื่องราวของท่านโดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับบุคคลอื่นเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นการดูดวงจีนน่ะถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากนะคุ้มค่าจริงๆนะครับนะมาถึงข้อที่9แล้วนะครับข้อที่9ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฮวงจุ้ยนะฮวงจุ้ยเนี่ยอาจจะเป็นฟังดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องราวสาระที่หนักๆไปหน่อยนึงนะอาจจะหนักสำหรับท่านนะครับนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอ่ะถ้าเรารู้จักการใช้ฮวงจุ้ยให้ก่อเกิดประโยชน์ท่านก็จะได้ประโยชน์เต็มๆเลยนะตอนนี้โลกของเรามาถึงฮวงจุ้ยดาวยุคที่9เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสตาร์ทเข้ามาตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2567นะครับนะก็สตาร์ทเข้ามาแล้วก็จะอยู่กับโลกเราเนี่ยจะเป็นคอนโทรลโลกเราอ่ะนะไปติดต่อกัน20ปีเป็นหน้าที่ของดาวยุคที่9นะ20ปีเลยก็เป็นการกระจายความไฮเทคนะส่งพลังงานไฮเทคนวัตกรรมใหม่ๆต่างๆเนี่ยให้กับทั่วโลกด้วยนะก็ดาวยุค9เป็นธาตุไฟนะครับธาตุไฟเพราะฉะนั้นในหลายๆประเทศก็จะมีการแข่งขันเกี่ยวกับทำรถยนต์ผลิตรถยนต์ EV อะไรต่างๆออกมาเนี่ยนะก็นั่นแหละครับพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมนะเป็นธาตุไฟอย่างแท้จริงเลยนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนอกจากวงการรถยนต์ EV แล้วรถยนต์ยานยนต์แล้วนะครับนะที่ดินนะครับนะที่ดินที่อยู่ทางภาคใต้นะของแต่ละประเทศรวมไปจนถึงประเทศไทยนะก็จะได้รับอานิสงส์ดีขึ้นด้วยนะได้รับอานิสงส์ดีขึ้นเป็นยังไงแปลว่าราคามีแต่กระดึบขึ้น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 สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแน่นอนจะมีการพัฒนาต่างๆจะมีมหาเศรษฐีนะระดับอภิมหาเศรษฐีจริงๆอ่ะหลากหลายรายอ่ะนะเรียงหน้าเข้ามาพัฒนานะครับนะมาเรียงหน้าพัฒนามาสร้างอาณาจักรทำให้ดินแดนที่อยู่ทางภาคใต้เนี่ยก้าวหน้าก้าวกระโดดนะเป็นแบบนานาชาติจริงๆดาวธาตุใต้ธาตุไฟอ่ะเป็นใหญ่นะในยุคนี้นะดาวธาตุไฟเป็นใหญ่แล้วก็เป็นยุคไฟของนวัตกรรมพลังงานเชื้อเพลิงนะเกี่ยวกับสินค้าไฮเทคนะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของคำว่าซัพพลายห่วงโซ่นะชิปนาโนมันก็จะจากนี้ไปเรียกว่าไม่มีอะไรหยุดยั้งได้แล้วนะชิปนาโนก่อนหน้าเราใช้แค่ชิปนาโนมาอยู่ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนต่างๆเราเนี่ยนะก็ช่วยเราได้ถ้าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนี่พัฒนาเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเราไปมากเลยจริงๆนะบางคนมีโทรศัพท์เครื่องเดียวหากินได้เป็นหลายๆร้อยล้านบาทหลายพันล้านบาทโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยเปลี่ยนแปลงเราได้นะครับนะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของเกี่ยวกับยานยนต์นะครับนะยานยนต์ก็คือรถยนต์นั่นเองนะยานยนต์ไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าดาวยุค9นะครับนะก็ทางด้านภาคใต้ก็ในฐานะที่พวกเราเป็นคนไทยก็เอาใจช่วยนะตื่นเต้นกับทางภาคใต้ด้วยที่ทางภาคใต้จะมีการโปรเจกต์ยักษ์ขึ้นมานะเรียกว่าการขุดก่อนนั้นเรียกว่าขุดคอคอดกระนะแต่วันนี้เรียกว่าสร้างโปรเจกต์ยักษ์นะแลนด์บิดนะแลนด์บิดก็จะช่วยทำให้คนภาคใต้ร่ำรวยแบบปาฏิหาริย์เลยหลายสิ่งหลายอย่างจะมีคำว่าสัมปทานขึ้นมาหากินกับสัมปทานรวยดีรวยนักแลนะดีกว่าถูกลอตเตอรี่ด้วยนะครับนะถูกลอตเตอรี่12ล้าน60ล้าน30ล้านอ่ะแต่แลนด์บิดเนี่ยพัฒนาไปได้เยอะนะจะได้กระจายเป็นหลายร้อยล้านเลยทีเดียวนะที่แปลงเล็กๆขายกัน400ล้าน500ล้าน1,000ล้านนะครับนะในส่วนของสุภาพสตรีผู้หญิงอ่ะนะในยุคนี้นะถือว่าดาวยุค9เข้าข้างผู้หญิงดาวยุค9นะเข้าข้างผู้หญิงนะส่งผลให้ผู้หญิงอ่ะนะจะมีศักยภาพในการ
ทำอะไรต่างๆได้รับการยอมรับมากมายเลยทีเดียวนะมี power ก้าวหน้าขึ้นนะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งต่างๆเป็นผู้บริหารระดับอินเตอร์ระดับสากลนะครับนะแล้วก็มีรายได้สูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นสุภาพสตรีนะก็ขอให้มั่นใจตัวเองนะครับขยันขันแข็งนะแล้วก็เรียนรู้นะการเรียนรู้เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าไม่สิ้นสุดนะครับนะเพราะฉะนั้นโอกาสดีๆมาถึงแล้วก็ขอให้ท่านน้ำขึ้นขอให้รีบๆตักนะโดยเฉพาะลูกสาวคนกลางนะบ้านใดที่มีลูกสาวคนกลางนะต้องให้จบปริญญาตรีต้องให้จบปริญญาโทด้วยถ้าต่อโทได้ยิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่าดาวยุค9ไปเข้าข้างผู้หญิงนอกจากเข้าข้างผู้หญิงไม่พอยังอิงแอบแนบใจแบบ 100% ไปให้กับลูกสาวคนกลางนะครับนะเพราะว่าดาวยุค9ก็คือตัวแทนของลูกสาวคนกลางจะฉายแสงให้ลูกสาวคนกลางเรียกว่าดีเด่นมากทำอะไรก็ปังปังนะปังสุดในครอบครัวก็คือลูกสาวคนกลางนะครับดาวยุคที่9เนี่ยนะยังเกี่ยวพันกับบุคคลที่เรียกว่าหลากหลายทางเพศด้วยเขาเรียกว่ากลุ่ม LGBTQ นะกลุ่ม LGBTQ ก็จะเฟื่องฟูมากนะมาเฟื่องฟูกลายเป็นนอร์มอลไปเลยนะครับนะก็จะกลายเป็นนอร์มอลอย่างเช่นที่มีหนังอะไรเยอะๆออกมาหนังซีรีส์อะไรต่างๆซีรีส์วายอะไรเงี้ยนะขึ้นมาเยอะนะครับนะแล้วก็จะปรากฏว่าบุคคลที่เป็น LGBTQ วัยรุ่นอ่ะนะวัยรุ่นต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นนะครับนะก็จะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้วยนะครับประสบความสำเร็จไม่ว่าทางด้านตลาดหุ้นนะตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์หรือว่าลงทุนกิจการหรือก็เป็นช่างอะไรต่างๆที่เรียกว่ามีชื่อเสียงติดตลาดปุ๊บปั๊บก็ได้เงินมาเป็น50ล้านบาทได้ปุ๊บปั๊บก็ได้เงินมาเป็น100ล้านบาทพวกนี้มีโอกาสสูงมากเลยนะครับนะแล้วก็หากแม้นเป็นไปได้นะควรจะเลือกหากินกับประเทศใดถ้าอยากจะขยายตลาดนะไปอยู่ประเทศที่ร่ำรวยง่ายก็สินแสอูก็บอกว่าดาวยุค9มาถึงแล้วขอให้ท่านเชื่อมความสัมพันธ์ไปที่ประเทศที่เรียกว่าประเทศทางโอเปกนะครับประเทศโอเปกที่หากินกับบ่อน้ำมันกับประเทศไทยเราอะไรเงี้ยนะทุกประเทศต้องสั่งน้ำมันจากประเทศดินแดนโอเปกนะครับนะเราก็ไปค้าขายเขานะแล้วก็และหรือไปลงทุนแล้วก็ไปเที่ยวแล้วก็ดูเปิดตลาดอะไรกับนะประเทศนั้นตอนนี้เงินทุนมากมายมหาศาลนะแล้วก็ประชากรของเขาอ่ะเศรษฐีของเขามีเงินเป็นหลายๆล้านล้านบาทนะหลายล้านล้านบาทเลยทีเดียวอย่างเช่นแลนด์บิดอะไรเงี้ยถ้าพวกกลุ่มโอเปกอะไรเงี้ยเขามาจับเนี่ยเขาง่ายเขาไม่เหนื่อยเพราะว่าเขาเทเงินสดได้2ล้านล้านบาทสำหรับแลนด์บิดนะง่ายมากนะครับนะก็สรุปว่าดาวยุคที่9นะครับหากพวกเราท่านนะคนหนุ่มคนสาวจะสร้างบ้านซื้อบ้านนะครับนะออกแบบบ้านขอให้เชื่อใจเถอะติดต่อมาที่สินแสอู๋นะท่านก็จะได้บ้านแบบดาวยุค9นะจะทำอบอุ้มดวงชะตาของท่านนะให้ก้าวหน้าก้าวกระโดดไปได้ดีนะครับนะทีนี้ในข้อที่9จะมีเรื่องราวของคำว่าทิศต้องห้ามด้วยนะทิศต้องห้ามแปลว่าอะไรครับนะทิศต้องห้ามแปลว่าห้ามทุบห้ามเคาะห้ามเจาะนะห้ามทบเคาะเจาะอะไรเงี้ยนะครับนะไม่ได้เลยนะครับนะในปีมะโรง2567เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4ทิศด้วยกันนะมีอยู่4ทิศที่ว่าอย่าซื้อเสื้อไปเจาะนะถ้าเป็นไปได้เลื่อนปีหน้าแล้วถ้าเลื่อนไม่ได้จริงๆอ่ะนะจำเป็นอย่างยิ่งเลยอ่ะก็ต้องหาเลิกปลอดภัยปลอดภัยเพื่อคนทำเจ้าของบ้านคนอยู่อาศัยนะจะได้ไม่ต้องมารับเคราะห์กรรมวุ่นวายที่สิ่งที่เรียกว่ามองไม่เห็นสิ่งที่มองไม่เห็นน่ากลัวมากนะสิ่งที่มองไม่เห็นน่ากลัวบ้าง4ทิศมีทิศอะไรบ้างที่ต้องระมัดระวังในปีพ.ศ.2567นี้อันดับที่1เลยทิศใต้นะทิศใต้เป็นปีในปีนี้มีอสูร3เสนียดนะภาษาจีนเรียกว่าซันซ่าซันก็อีเออซันตะซันนะซันแปลว่า3นะซันซ่าแปลว่า3เสนียดสถิตอยู่นะอันดับที่2นะทิศที่ร้ายนะก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้นะทิศตะวันออกเฉียงใต้ถ้าดูตามเรียกว่าเข็มทิศฮวงจุ้ยอ่ะนะเข็มทิศหลอกแกดวงจุ้ยอ่ะนะก็จะพิมพ์ภาษาจีนเอาไว้ว่าเป็นทิศมะโรงนะเพราะปี
แล้วก็เป็นทิศมะโรงด้วยในปี2567เนี่ยเป็นปีมะโรงนะก็จะมีทิศมีเทพเจ้าไทซุยเอียสถิตอยู่นั่นเองนะครับนอนขวางอยู่เพราะฉะนั้นห้ามไปทุบห้ามไปเคาะห้ามไปเจาะนะต้องหาเลือกปลอดภัยอย่างเดียวเท่านั้นและเป็นไปได้คนจะเลือกปีหน้าไปนะครับนะ ทิศที่3ก็คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศแตกประจำปีนะเป็นทิศแตกประจำปีของปีมะโรงเลยทีเดียวทิศที่4ก็คือทิศตะวันตกมีเทพทิศเรียกว่า5เหลืองนะมีเขาเรียกว่าเสนียดนะเสนียด5เหลืองนะนอนขวางอยู่นะทั้ง4ทิศนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงการขุดการเจาะหน้าดินนะไม่ควรทุบเคาะเจาะกำแพงนะครับนะก็การจะไปถึงข้อที่10เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจ้าจีนนะซินแสอูก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะเรื่องรถยนต์ยานยนต์นะรถยนต์อะไรต่างๆเนี่ยเป็นปัจจัยที่4เป็นปัจจัยที่5นะรถลาก็รถประจำตัวเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นแขนเป็นขาเครื่องมือทำมาหากินให้กับท่านหากท่านปรารถนาอยากจะขายรถทิ้งหรือว่าซื้อรถมือสองมาเก็บเอาไว้ใช้เป็นการชั่วคราวใช้งานหลายหลายปีอะไรเงี้ยนะหารถสภาพดีๆนะราคาไม่แพงไว้วางใจได้สินแสอูก็ขออนุญาตแนะนำศูนย์รถยนต์มือสองนะครับนะศูนย์รับซื้อรถยนต์มือสองบ้านรถบ้านมือสองนะก็พรชัยกุ๊ดคาร์นะครับนะเขาก็อยู่ที่ข้างๆเดอะมอลล์นะเดอะมอลล์บางแคข้างๆเดอะมอลล์บางแคนั่นเองนะครับนะเส้นกาญจนาภิเษกบางแคนะเบอร์โทรศัพท์ก็0882046666 4ตัวข้างหลัง64ตัวจำง่ายง่าย0882046666นะลองติดต่อดูพูดคุยกันดูนะมาเป็นเพื่อนกันนะครับนะแล้วก็เขาก็อาจจะแนะนำอะไรต่างๆเป็นประโยชน์ให้กับท่านได้เยอะแยะเลยไม่ว่ารถของท่านจะเป็น Honda Toyota นะครับรถยนต์ Ford Mazda Nissan รถเบนซ์อะไรต่างๆเนี่ยต้องการซื้อหรือต้องการขายก็ไปคุยไปติดต่อกันได้นะครับนะแล้วก็ราคายุติธรรมจริงๆด้วยนะครับนะก็การจนาพิเศษนะพรใจกุ๊ดคาร์นะก็ทีนี้มาเข้าสู่ข้อที่10นะครับนะข้อที่10ก็เป็นการคือดวงจีนอ่ะมันมีการแก้ปีชงนะก็แก้ปีชงแล้วก็มีการไหว้เจ้าด้วยนะครับนะก็ส่วนใหญ่ก็แก้ปีชงก็จะเป็นองค์เทพเกี่ยวกับองค์เทพเขาเรียกว่าองค์เทพไทซุยเอียนะเทพไทซุยเอียก็ในโทรศัพท์มือถือของท่านอ่ะนะก็จะเป็นเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาปี2567นะครับนะในปีนี้เทพเจ้าไทซุยเอียนะมีพระนามว่าหลี่เซ็งไต่เจียงกุงนะหลี่เซ็งไต่เจียงกุงซินแสอูก็ได้เขียนชื่อภาษาไทยให้ท่านได้อ่านแล้วหลี่เซ็งไต่เจียงกุงองค์นี้มานะมาแค่ปีเดียวหลังจากนั้นอีก60ปีค่อยมาแปลว่าเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาไทซุยเอียมีทั้งหมด60องค์พวกนี้นะก็ถือว่าอายุไม่มากมายนะก็เป็นคนหนุ่มคนหนุ่มอ่ะนะค่อนข้างจะหนุ่มๆนะครับนะบางทีก็หน้าตาเด็กๆนะครับตำแหน่งพวกนี้ไทซุยเอียมีตำแหน่งถ้าดาวบนบ่าถ้าเทียบเป็นดาวบนบ่าก็มีตำแหน่งเป็นดาวเขาเรียกว่าดาวพันเอกนะพันเอกก็มาเป็นไทซุยเอียแล้วนะครับนะแต่อีกองค์นึงในมือถือโทรศัพท์มือถือของท่านน่ะนะก็ซินแสอูมีเขียนไว้เชิญแก้ปีชงกับองค์เทพตัวเหล่าเอียนะหน้าตัวเราเนี่ยคือหน้าตาเป็นไงนี่แหละครับนี่นะนี่แหละครับองค์เทพตัวเราเนี่ยมีหนวดดำๆนะมือถือดาบ7ดาวเหนือพิฆาตอสูรอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็นิ้วข้างซ้ายทำนิ้วดัชนีสวรรค์นะครับนะองค์เทพตัวเราเนี่ยเป็นเทพองค์ใหญ่นะเปรียบเป็นเทพตำแหน่งจอมพลนะนายพลจอมพลแล้วนะครับนะจอมพลนะที่ว่าสูงสุดรองจากฮ่องเต้นะสูงสุดรองจากฮ่องเต้เลยคุมอยู่3ภพภพฟ้าภพมนุษย์แล้วก็ภพน้ำด้วยมีอิทธิฤทธิ์และมีฐานันดรศักดิ์สูงส่งนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมคุณกรุงเทพมหานครน่ะนะเวลาไปแก้ปีชงอ่ะไปแก้กับองค์เทพตัวเหล่าเอียเป็นหลักเลยเยอะๆทุกปีก็มาคนไปแก้แล้วหรือไปกราบไหว้ขอพรกับองค์เทพตัวเหล่าเอียเยอะมากนะองค์เทพตัวเหล่าเอียอยู่ที่ไหนก็ที่คนไทยเรียกกันว่าศาลเจ้าพ่อเสือถนนตะนาวข้างๆศาลาว่าการกทม.นะครับนะเสาชิงช้า
นั่นแหละครับศาลเจ้านั่นแหละครับเรียกว่าศาลเจ้าตัวเหล่าเอี๊ยคนไทยเรียกว่าศาลเจ้าพ่อเสือนะครับนะก็อันนี้ก็สิบข้อนี้สินแสอุก็ได้บอกไปแล้วนะครับนะหากท่านปรารถนาอยากจะดูดวงจีนตามต่อด้วยนะครับนะตามต่อด้วยการดูดวงจีนแบบเจาะลึกดวงชะตาของท่านเองก็สามารถโทรมาได้ที่0893403857นะครับ0893403857 ID Line มาก่อนก็ได้นะ WU นะแล้วก็จุดแล้วก็ Master นะครับ MAS Singapore TER U จุด Master นะเรามาเป็นเพื่อนกันมาคุยกันก่อนก็ได้ให้คำปรึกษาให้กับท่านอย่างมากมายไม่ต้องเกรงใจนะครับนะท่านที่ปรารถนาจะมีฤกษ์ยามอยากจะถาวันมงคลสมรสนะครับนะอยู่กันยั่งยืนถือไม้เท้ายอดทองกระบองไม้ยอดเพชรนะก็ติดต่อมาได้สินสาอุก็รับหาวันมงคลสมรสให้นะแต่อีกอันหนึ่งที่เด่นของตัวของสินสาอุเลยชอบมากอยากจะทำตัวเป็นประโยชน์ให้กับครอบครัวของท่านก็คือหาวันผ่าคลอดร่ำรวยให้กับลูกให้กับหลานนะของท่านให้กับบุตรหลานเลือดเนื้อเชื้อไขในวงตระกูลของท่านนะครับนะลองมาดูสิครับนะเรียกว่าความเป็นอัจฉริยะนะครับออกมาเด็กออกมาไม่ว่าเป็นทารกเพศชายทารกเพศหญิงอ่ะมีความเป็นจีเนียสนะจีเนียสแปลว่ามีความเป็นอัจฉริยะสูงและสูงมากฉลาดมากนะเป็นดวงใหญ่นะแล้วก็โตขึ้นท่านสามารถพึ่งพาได้แน่นอนนะเพราะว่าหาเงินเก่งเก่งนะครับนะเพราะว่าดวงชะตาที่สินแสอูให้เลิกผ่าคลอดไปเป็นเลิกภูเขาเงินเป็นเลิกภูเขาทองเป็นเลิกที่ว่ามีดาวบ่อเงินดาวบ่อทองนะสถิตอยู่ในดวงชะตาใหญ่ๆนะครับนะก็ท้ายสุดท้ายก็อยากดูฮวงจุ้ยนะครับเส้นแสอุไปได้หมดนะครับนะเรื่องฮวงจุ้ยนะก็ช่วงนี้เราก็จัดราคาโปรโมชั่นสุดจะพิเศษลด 30% ถึง 70% ด้วยนะครับนะก็สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับนะก็ท้ายสุดท้ายแล้วก็ขอให้ทุกๆท่านรวยๆเฮงๆนะมีโชคลาภมากมายมหาศาลนะขอให้ทุกๆท่านมีเงินล้านเข้าบัญชีนะแล้วก็มั่งมีตลอดปีนะโชคดีถูกหวยตลอดกาลแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปครับขอบคุณมากครับ